โรคถุงน้ำในไตทานผักอะไรได้บ้างฟังโปรบีเลยค่ะเนื่องจากถุงน้ำในไตนะคะเป็นกรรมพันธุ์ที่ส่งผ่านมาทางบรรพบุรุษนะคะทำให้ในไตเนี่ยมีถุงน้ำจำนวนแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นจนมาเบียดบังเนื้อไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณอายุ 30-40 ปีไตก็จะเสื่อมลงได้การที่จะชะลอความเสื่อมของไตก็คือการทานอาหารให้ดีให้ถูกต้องให้ไตทำงานน้อยๆและผักก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องดูแลเนื่องจากว่าผักเนี่ยมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะซึ่งโพแทสเซียมนี้จริงๆแล้วร่างกายเราต้องการเขาเข้ามาช่วยควบคุมประสาทควบคุมเรื่องการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมากเกินไปก็จะทำให้มีผลต่อการเต้นหัวใจหัวใจเต้นผิดปกติผิดจังหวะหรือว่าอาจจะหัวใจวายตายได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทานโพแทสเซียมมากเกินไปอันนี้มาดูผักที่เราแนะนำนะคะก็คือผักที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะสำหรับผู้ที่ไตเสื่อมแล้วระยะ 3B ลงมาก็คือผู้ที่มีการทำงานของไตต่ำกว่า 45% นะคะก็ควรจะต้องคอยมาระมัดระวังเรื่องผักที่จะทานนะคะก็ทานได้แค่ตามรูปนี้นะคะเป็นโพแทสเซียมต่ำคือเราแนะนำแต่หากว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทานได้มากน้อยแค่ไหนให้ดูผลเลือดค่ะผลเลือดเนี่ยนะคะโพแทสเซียมค่าโพแทสเซียมมาตรฐานคือ 3.5 ถึง 5.2 ถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องทานเพิ่มถ้ามากกว่า 5.2 ก็แปลว่าคุณทานมากเกินไปทานโพแทสเซียมมากเกินไปก็ต้องลดลงนะคะหรืองดช่วงหนึ่งนะคะผลเลือดก็จะชื่อโพแทสเซียมหรือไม่ก็มีตัว K ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีผักสีเขียวแล้วอยากทานนะคะก็ทานได้นะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ต้มหรือลวกนะคะเทน้ำทิ้ง 2-3 รอบนะคะก็จะเป็นการช่วยลดโพแทสเซียมลงได้แนะนำให้ทานผักเพราะว่ามีกากใยช่วยในการขับถ่ายค่ะจะได้ขับถ่ายสะดวกถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีนะคะแล้วก็ Subscribe คราวนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอยากจะฟื้นฟูไตนะคะก็แอด QR code นี่มาถามส่วนตัวได้ค่ะจะแนะนำเรื่องอาหารฟื้นฟูไตค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ